เอาลองกระลุนเกียรติดูไลฟ์สดอยู่นะครับรับสายด้วยนะเอามีใครขำมาเนี่ยได้ละเอาลองกระลุนเกียรติสงสัยฮัลโหลท่านรองผมทนายตั้มนะทนายตั้มว่ามีคนบอกว่าให้แจ้งพี่เต่าพี่เต่าจะทำให้เหรอเอาอย่างนี้พี่น้องนักข่าวผมดูว่าพี่เต่าดูอยู่ใครมีเบอร์บ้างโทรให้ผมหน่อยโทรให้ผมเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะคุยเลยใครมีเบอร์ลองเต่าเอาไอ้อยู่ไหนไอ้เอากดให้พี่หน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำข่าวกันต่อเพราะพี่จะได้ไปดำเนินคดีต่ออ่ะนี่ไงหลักฐานมีเป็นปึ้งขนาดนี้นะครับหลักฐานเกี่ยวกับเสื้องเส้นเงินนะที่เตรียมจะไปยื่นเนี่ยมีขนาดนี้ถ้าไปทำต่อแล้วจับใครไม่ได้เนี่ยนะต้องไปชิงหมาเกิดแล้วผมพูดตรงๆนะครับโทรเลยก็แค่โทรหาเอาส่งไหมพี่รับไหมผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบ.ตร.ครับนะท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดำเนินการได้ไหมได้ครับไปเอาไปที่เอาไปที่ผมมาทำจิตอาสาที่ชามว่าผมรอลองกลับก็ได้ลองกลับวันไหนนโยบายของเราก็คือมายื่นได้ที่ที่หน้าบก.หน้ากองบัญชาการเลยจะมีที่รับรองผมเห็นรองเต่าเนี่ยคใครไปก็รับทุกเรื่องเลยไอ้ทนายโอ๊ตยโสธรอะไรไปยังรับเลยอ๋อได้เออแล้วทำไมทีผมนี่จะต้องไปให้ไปยื่นเรื่องด้วยไม่เข้าใจเลยก็วันนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่วันนี้ผมไม่ยังไม่ไปผมรออ๋อพรุ่งนี้ก็ได้โอเคอ่ะนัดต่อหน้านักข่าวนะพอดีผมอยู่กับนักข่าวพรุ่งนี้กี่โมงดีครับขอเป็นช่วงเช้าได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องพฤหัสเอาได้พฤหัสประมาณ10โมงเช้า10โมงโอเค11โมงเช้าเจอกันนัดหมายกันผมจะข้อมูลไปให้ขอบคุณมากครับท่านรองขอบคุณมากนะครับน้องสรุปแล้วเราน่าจะมีที่พึ่งแล้วล่ะนะครับเดี๋ยววันพฤหัสตอน11โมงผมจะเอาข้อมูลนะครับไปยื่นที่ท่านรองผู้ชาญสอบสวนกลางนะครับหวังว่าผมยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นนะครับเพื่อจะได้ส่งมอบข้อมูลเนี่ยทั้งหมดนะครับให้กับท่านรองนะเอาละผมว่าวันนี้เนี่ยทุกคนคงจะรู้เรื่องหมดแล้วนะว่าผมเนี่ยมีแต่เนื้อนะไม่ได้มีผ้าแต่น้ำนะครับแล้วก็มีหลักฐานประกอบทุกอันทุกสิ่งที่ผมพูดนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆนักข่าวก็คงอยากจะถามผมเนี่ยมีไหมมีอะไรจะถามแล้วหรือว่าเคลียร์แล้วจะไม่ถามแล้ว